ข่าวมินไนท์ที่คือฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่3สิงหาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้อารันยังไงงานนี้บอกได้เลยว่า AFF จอจะเลื่อนโปรแกรมชิงแชมป์อาเซียนหลังคาบเกี่ยวบอลถ้วยเอเชียนะโดยกันนี้มีการรายงานข่าวในด้านว่าสมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF เตรียมจะเปลี่ยนตารางการแข่งขันในศึก AFF Mitsubishi Electric Cup 2024เพื่อจะหลีกเลี่ยงโปรแกรมชิงแชมป์สโมสรเอเชียหรือว่า AFC Champions League โดยตามเดิม AFC Mitsubishi Electric Cup 2024จะลงสนามนัดแรกในวันที่13พฤศจิกายนและจะเลื่อนไปเป็นวันที่9ธันวาคมในครั้งนี้แทนส่วนโปรแกรมนัดชิงชนะเลิศจากวันที่11ธันวาคมเปลี่ยนเป็นวันที่5มกราคมในครั้งนี้แทนนะอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมดังกล่าวเนี่ยหากมีการยืนยันจากสมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนอย่างเป็นทางการอีกครั้งจะส่งผลกระทบกับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกด้วยเนื่องจากว่าโปรแกรมนัดชิงชนะเลิศวันที่5มกราคมตรงกับการแข่งขันในเลขที่2นัดแรกของศึกไทยลีกในฤดูกาล2024ในครั้งนี้เลยนะนะผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้การว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงโค้ชก้างเผยความพร้อมชบาแก้วก่อนจะลุยศึกนัดกระชับมิตรกับทางด้านของไต้หวันนะโดยการนี้ทางด้านของเคสโค้ชนะฮะทางด้านของเคสโค้ชชบาแก้วหวังว่าทีมทำผลงานออกมาได้ดีในแมตช์อุ่นเครื่องทั้งในเรื่องของผลการแข่งขันและก็วิธีการเล่นซึ่งงานนี้นฤพลแก่นสนหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเผยความพร้อมในงานแถลงข่าวแบบออนไลน์ก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษ International Women Exhibition Match ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติไต้หวันโดยโค้ชก้างได้เปิดเผยนะว่าเราเนี่ยเตรียมทีมตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมแล้วจนถึงวันที่4สิงหาคมนะซึ่งจะเป็นแมตช์อุ่นเครื่อง A match ที่จะพบกับไต้หวันเราเองนั้นก็พยายามจะปรับปรุงแก้ไขและก็ซ้อมวิธีต่างๆหลังจากที่แคมป์เราหายไปนานพอสมควรก็หวังว่าในช่วงเวลา10วันนี้จะทำให้เด็กแสดงออกมาในทางที่ดีหวังว่านักเตะจะทำผลงานออกมาได้ดีเช่นเดียวกันเราหวังว่าจะทำออกมาได้ดีนะทั้งในเรื่องของผลการแข่งขันและก็เรื่องของวิธีการเล่นอยากจะให้ออกมาดีทั้ง2อย่างคือมีผลการแข่งขันที่ดีและทุกคนก็ได้โชว์ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ตามที่เราซ้อมมาอยากให้เป็นเกมที่สนุกเราจะได้พัฒนาต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ด้านนิภาวรรณปัญโยสุขกองกลางทีมชาติไทยได้กล่าวว่าแน่นอนพวกเราก็คาดหวังว่าจะเป็นเกมที่ดีและก็มีผลการแข่งขันที่ดีเพื่อที่จะเก็บคะแนนในครั้งนี้และก็ทำให้ทีมชาติไทยมีอันดับแรงกิ้งที่ดีขึ้นพวกเราเนี่ยทำเต็มที่และก็ทำตรงนี้ให้ดีสุดนะการได้เล่นในประเทศไทยก็เป็นเรื่องที่ดียิ่งได้มีโอกาสเล่นต่อหน้าแฟนบอลด้วยคิดว่าเป็นแรงผลักดันที่ดีที่ทำให้พวกเรานั้นสู้ขอบคุณทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่จัดเกมดีๆแบบนี้ขึ้นมาขอบคุณทีมชาติไต้หวันที่มาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยของเราตรงนี้พรุ่งนี้ที่แพสสเตเดียมเวลา 18:00 น.ฝากแฟนบอลชาวไทยมาเชียร์พวกเราทั้งที่ทั้งในสนามและก็ช่องทางต่างๆและก็เป็นกำลังใจกับพวกเรากันด้วยนะคะสำหรับโปรแกรมฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษ International Women Exhibition Match ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติไต้หวันจะแข่งขันกันในวันที่4สิงหาคมเวลา 18:00 น.ที่สนามแพทสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook และก็ YouTube FA Thailand ช้างศึกในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงงานนี้บอกได้เลยด่วนเลยนะฉียู่ฉีท็อปมือหนึ่งของโลกได้โพสต์เจอกระแสอย่างหนักหลังพ่ายวิวกุนรุตแบดมินตันไทยบนเวทีโลกโดยคนหลงหลังที่วิวกุนรุตวิทิตนุสารนะฮะแบดมินตันทีมชาติไทยสร้างผลงานกระหึ่มเวทีโลกสามารถโค่นเอาชนะฉียู่ฉีท็อปมือหนึ่งของโลกจากประเทศจีนไปถึง2-0เกมรวดโดยสื่อส่งยอดแบดมินตันจากประเทศจีนร่วมตกรอบโอลิมปิกเกมส่วนทางด้านของวิวกุนรุตทะลุผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ซึ่งล่าสุดทางฉียู่ฉีเจอกระแสอย่างหนักจากแฟนแบดมินตันจีนถึงฟอร์มการเล่นดีกรีมือหนึ่งของโลกหลังพ่ายแพ้ให้กับทางด้านของวิวกุนรุตวิทิตสารแบดมินตันชาวไทยด้วยการเปลี่ยนภาพเป็นขาวดำพร้อมกับใส่แคปชั่น The End หลังผู้เล่นตกรอบ8ทีมสุดท้ายโอลิมปิกเกมในครั้งนี้
โอ้โหเป็นได้ว่างานนี้นะฮะก็โดนกระแสต่อต้านพอสมควรทั้งที่ว่าเขาเนี่ยเป็นมือหนึ่งของโลกนะครับแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าแพ้กับด้านของนักตบลูกขนไก่ของชาวไทยของเราเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอารันยังไงโคยะโชโหดพาทีมสาวไทยทุบใส่ฟิลิปปินส์คว้าชัย2นัดรวดในศึก SEA วีบริกก่อนจะเจอกับเวียดนามนะโดยเขาเรียกว่าโคยะโชโหดชนะ2นัดรวดการแข่งขันนัดที่2วอลเลย์บอลหญิง SEA วีบริก2024สนามแรกณทางด้านของหวันฟุกยิมเนเซียม 3,000 ที่นั่งจังหวัดหวันฟุกประเทศเวียดนามทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่พบทีมชาติฟิลิปปินส์วันเสาร์ที่3สิงหาคมถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25ปรากฏว่าโคยะณัฐพลศรีสมุทรนาถโชว์ฟอร์มโหดนะฮะทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจัดหนักจัดเต็มอาจเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไป3ต่อ0เซต25ต่อ12 25ต่อ18แล้วก็25ต่อ10โดยโคยะจะพาทีมคว้าชัยชนะ2นัดรวด SEA V League สนามแรกสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับเจ้าภาพเวียดนามวันที่4สิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงดีกว่าที่คิดแฟนบอลจะได้อะไรกับการรับชมแมตช์ชบาแก้วปะทะกับไชนีสไทเปโดยปี2024ผ่านไป8เดือนของเราก็ได้เห็นทัพช้างศึกทุกชุดนะฮะลงสนามกันอย่างจุใจไปแล้วคราวนี้ก็ถึงคราวของทัพชบาแก้วออกโรงพร้อมรบกันบ้างโดยสัปดาห์นี้พวกเธอจะทำศึกทีมชาติไชนีสไทเปหรือว่าไต้หวันอุ่นเครื่อง FIFA Day สะสมคะแนน FIFA Ranking ต่อยอดไปสู่คัดบอลโลก2027ที่บราซิลแต่ว่าอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นเพียงแค่เกมอุ่นเครื่องทั่วไปเท่านั้นเพราะถ้าพวกคุณได้รับการชมเกมการแข่งขันคู่นี้จะพบเลยว่ายังมีเรื่องดีๆให้พบเจออีกหลายสิ่งหลายอย่างโดยการนี้เริ่มตั้งแต่1นะฮะได้เจอกับนักเตะชุดผสมหลังการเข้ามาของคุมทีมของโค้ชก้างนฤพลแก่นสนสมัยที่2เมื่อต้นปี2023ได้สังคายนาทีมครั้งใหญ่โดยใช้แข้งดาวรุ่งเป็นแกนหลักเกือบทั้งทีมจนเห็นได้ชัดเจนแล้วว่ากระดูกของพวกเธอยังไม่สามารถจะไปต่อกรกับชาติอื่นๆใช้นักเตะวัยผู้ใหญ่กันเมื่อแนวทางไม่เวิร์คโค้ชก้างจึงใช้โอกาสอุ่นเครื่องกับทางด้านของไต้หวันวันพรุ่งนี้เรียกตัวแข้งรุ่นเก่ายุครุ่งเรืองคืนสู่ทีมกันอีกครั้งนำทัพมาโดยกัปตันหมิวศิวราวันอินตามีมาพร้อมกับ2แข้งนอกอย่างสวรักษ์เพ็งงามและก็นิภาวันปัญโยสุขเท่ากับว่าแฟนบอลที่ชมเกมนี้จะได้เห็นทีมชบาแก้วโฉมใหม่เวอร์ชัน2024ที่เป็นชุดผสมระหว่างดาวรุ่งสายเลือดใหม่รวมกับจอมเก๋าสังเวียนเดิมซึ่งต้องรอดูกันว่าวันพรุ่งนี้พวกเธอจะแสดงฤทธิ์เดชอะไรออกมาให้แฟนบอลได้ชมกันไหมต่อมาข้อที่2ได้เห็นแท็กติกและก็มันสมองของโค้ชชื่อของโค้ชก้างนฤพลแก่นสนวนเวียนอยู่ในวงการฟุตบอลหญิงบ้านเรามานานแล้วตั้งแต่ช่วงฟุตบอลโลกหญิงนะฮะปี2019ซึ่งก่อนหน้านั้นเจ้าตัวก็เคยฝากผลงานคุมทีมสโมสรไทยลีก2อย่างศรีราชาบ้านบึง FC เมื่อฤดูกาล2014มาแล้วแต่หลังจากจับงานฟุตบอลหญิงพบว่าโค้ชก้างยังไม่ประสบความสำเร็จใดๆกับทัพชบาแก้วทั้งสมัยแรกที่ช่วงปี2019ถึง2021และก็2023จนถึงปัจจุบันนั่นทำให้เกมอุ่นเครื่องกับทางด้านของไต้หวันจะเป็นบททดสอบที่สำคัญของเขาในการนำนักเตะชุดผสมเวอร์ชั่นใหม่ตามที่กล่าวมาข้างต้นลงสนามและจะออกมาในรูปแบบใดซึ่งวันพรุ่งนี้จะได้เห็นกันข้อต่อมาทักษะใหม่ๆตามที่กล่าวไปข้างต้นทีมชบาแก้วชุดนี้ที่มีแข้งจากลีกต่างประเทศนะฮะ3คนคือสวรักษ์เพ็งงามศิลาวันอินตามีและก็นิภาวันปัญโยสุขรวมไปถึงพัทรนันท์อุปชัยที่เพิ่งเซ็นสัญญากับสโมสรเดียวกับนิภาวันเป็นหมาดในครั้งนี้และด้วยระดับของลีกฟุตบอลหญิงไต้หวันที่ค่อนข้างจะเหนือกว่าไทยเราจะได้เห็นว่าพวกเธอในเวอร์ชันอัปเกรดกว่าครั้งไหนมาลงในสนามทีมชาติไทยและอาจจะได้เห็นทักษะความสามารถใหม่ๆจากพวกเธอในครั้งนี้อีกด้วยก็เป็นได้เดฟมอนอุ่นเครื่องนัดพิเศษ International Women Exhibition Match นะฮะวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 นไทยพบไต้หวันถ่ายทอดสดช่อง Facebook แล้วก็ YouTube ช้างศึกนะฮะที่สนามแพสสเตเดียมเข้าชมฟรีนะจ๊ะและนี่ก็เป็นข่าวมิดไนท์ที่คือฟุตบอลไทย by Ichi Style ประจำวันที่3สิงหาคม2567โดยชายปุ๊บครั่งฟุตบอลไทยครับ